โรคกระเพาะเวลากินของแสลงลงไปกินเหล้าลงไปมันจะถ่ายออกมาเป็นเลือดครับบางคนที่เป็นริดซิดวงลำไส้จะไม่ปวดก้นปวดทวารน่ะคนเป็นริดซิดวงลำไส้จะมีอาการถ่ายเป็นเลือดสดๆท้องจะอืดเฟ้อเป็นประจำกินอาหารกินได้มากครับแต่ร่างกายไม่ค่อยมีแรงคนเป็นริดซิดวงลำไส้เนี่ยจะหิวบ่อยครับแต่ร่างกายมักจะอ่อนเพลียเป็นประจำคนที่เป็นริดซิดวงลำไส้โรคริดซิดวงบางชนิดเนี่ยอาจจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียผอมเหลืองบางคนบวมเหลืองก็มีบางคนก็รู้สึกว่าความรู้สึกทางเพศมันเสื่อมลงอันตรายต่อสุขภาพนะครับถ้าเป็นโรคนี้ถึงรักษานะครับสงสัยว่าเป็นริดซิดวงลำไส้นะครับพี่น้องเชิญมาแวะชมคิดดูอันไหนแปลกหูแปลกตาไถ่ถามมาได้เสื้อไม่เสื้อไม่เป็นไรครับอยู่ที่ความพอใจของพี่น้องเขาบอกว่าอยากดีเอาอยากเศร้าอยากหายก็ซื้อนะครับเงินทองเป็นของพระเจ้าข้าวของเราเอาไว้เลี้ยงชีวิตหาเงินมาได้หามาเพื่ออะไรครับพี่น้องทำกันเอาไว้หากันเอาไว้ในทุกวันนี้เราทำไว้เพื่ออะไรครับถ้าไม่ใช่เพื่อตัวเราเองสุขภาพของเราต้องดูแลรักษานะครับจะสร้างอนาคตให้ลูกหลานตัวท่านเองเนี่ยต้องบำรุงรักษาสุขภาพให้ดีก่อนจะได้เห็นความสำเร็จของลูกหลานครับเดินสัญจรผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรต้องการศึกษาหาความรู้หรือต้องการยาสมุนไพรเอาไปรักษาโรคภัยต่างๆมาดูนะครับมีกันมากมายหลายชนิดครับรักษาโรคกันได้หลายอย่างหรือจะเป็นทางด้านสมุนไพรรักษาตกขาวเราก็มีนะครับพี่น้องสำหรับคุณผู้หญิงตกขาวนะครับคนเราเป็นกันได้หลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นตกขาวซับเหลืองตกขาวซับแดงตกขาวคันขาวติดเชื้อหรือว่าขาวข้างขาวคาระดูตกขาวคนเรานะครับถูกตรงไหนมักจะเปื่อยตรงนั้นบางคนก็คันไปทั่วก็มีบางคนคันเข้าไปในช่องคลอดเลยก็มีบางคนก็คันบางคนก็เปื่อยบางคนที่เป็นตกขาวนะครับปล่อยไว้นานๆอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้สำหรับคนที่เป็นตกขาวบางคนเนี่ยไหลออกมาตามช่องคลอดตลอดเวลาใสๆก็มีครับเหมือนอย่างน้ำข้าวปลาแต่ว่าไม่คันอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าพึ่งเป็นครับแต่ว่าตกขาวชนิดนี้มักจะเป็นหายสำหรับคนที่ตกขาวธรรมดานะครับถ้าเป็นตกขาวคันเนี่ยถูกตามแขนถูกตามขาถูกตรงไหนคันตรงนั้นครับพี่น้องหรือคันไปทั่วก็มีสำหรับคนที่เป็นตกขาวคันปล่อยไว้นานๆนะครับอาจจะเป็นมะเร็งในมดลูกได้ครับอาจจะเป็นมะเร็งในมดลูกได้ครับหรือว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกได้ง่ายเกี่ยวกับมดลูกไม่ค่อยดีมดลูกอักเสบพูดถึงว่าปีกมดลูกมันช้ำมดลูกมันบวมยกของหนักๆมักจะปวดท้องน้อยปวดสะเอวมีตกขาวไหลออกมาทางช่องคลอดเกี่ยวกับมดลูกไม่ดีมดลูกอักเสบนะครับเชิญครับเรามีสมุนไพรรักษาครับบางคนเรานะครับรอบเดือนมาไม่เป็นปกติ2เดือนมาทีนึง3เดือนรอบเดือนมาทีนึงกระปริบกระปรอยคล้ายกับน้ำล้างพื้นเนื้อล้างผ้ามาค่อยๆแล้วก็หายไปเลยคนที่เป็นมดลูกไม่ดีนะครับทำให้รอบเดือนไม่ปกติบางคนก่อนมาแต่ละทีสำหรับผู้หญิงเรานะครับพี่น้องปวดเอวมากมากครับปวดมันเอวจะขาดปวดท้องน้อยปวดมากปวดก่อนรอบเดือนจะมาบางคนนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะมดลูกอักเสบเหมือนกันบางคนมีถึงขนาดไข้ทับฤดูประจำเดือนฤดูทับไข้เนี่ยเกี่ยวกับมดลูกไม่ดีนะครับพี่น้องบางคนก่อนฤดูจะมาแต่ละทีจะรู้สึกเวียนหัวหน้ามืดตาลายฤดูประจำเดือนมาทีหลังนี่มันก็เกี่ยวกับมดลูกไม่ดีนะครับให้พี่น้องมาซื้อเอาไปรักษานะครับเงินเป็นของท่านการบริการเป็นของกระผมครับหรือว่าจะเป็นยาถ่ายพยาธิเราก็มีนะครับพยาธิในที่นี้ไม่ใช่พยาธิทั่วครับเป็นพยาธิที่อยู่ในลำไส้ครับผมยาถ่ายพยาธิของเราก็มีครับพี่น้องห่อละ10บาทครับกินง่ายทายสะดวกลูกหลานของท่านมีอาการอย่างนี้บ้างไหมครับปุ่มโลหัวโตก้นปอดพุงป่องกินจุกแต่ไม่อ้วนกินก็กินแต่กับตกกลางคืนนอนกระสับกระส่ายนอนดิ้นนอนลายเยี่ยวรถที่นอนเหงื่อหัวออกร้องแม่จ๋าพ่อจ๋าลูกคันก้นอาการอย่างนี้นะครับลูกหลานของท่านมีพยาธิเส้นได้อาศัยอยู่ในลำไส้แน่นอนมันคอยแย่งกัดกินอาหารทำให้ลูกหลานของท่านหอมโซพุงโลก้นปอดพุงป่องร้องกินร้องหิวไม่เป็นเวลาอย่าปล่อยไว้นะครับ
นอกจากจะทรมานลูกหลานเราแล้วนะครับมันก็พานจะทำให้เราที่เป็นพ่อแม่ไม่ได้พักผ่อนไปด้วยกำจัดมันซะนะครับพี่น้องด้วยสมุนไพรยาถ่ายพยาธิที่มีผลชะงักในการฆ่าถ่ายพยาธิรับประทานง่ายถ่ายปกติไม่ว่าจะเป็นพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้พยาธิไส้เดือนพยาธิตัวตีบขึ้นชื่อว่าเป็นพยาธิที่อาศัยอยู่ในลำไส้นะครับรับรองเลยครับตายเกลี้ยงไม่เหลือครับถ่ายออกจนหมดจบลังรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับผมเป็นยาลูกกรที่ทำจากผลมะเกลือแก่นหาดใบมะขามแขกเล็บมือนางยาดำนำมาต้มเคี่ยวรวมกันจนน้ำมันแห้งเหือดและเอาตัวยานำมาผสมกับน้ำพึ่งปั้นเป็นลูกกรอนบรรจุห่อมิดชิดปิดฉลากขายเพียงห่อละ10บาทเท่านั้นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยังได้กินไข่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังได้กินเนื้อเลี้ยงเสือเลี้ยงตะเข้ยังเอาออกงานหาเงินได้แต่ถ้าหากเลี้ยงพยาธิมีโอกาสตายอย่างเดียวครับพี่น้องซื้อหายาถ่ายพยาธิของเราเอาไปลุกเอาไปถ่ายกันสิครับเพื่อสุขภาพของลูกหลานและตัวคุณเองประการสำคัญครับท่านต้องหลีกเลี่ยงในการทานอาหารสดๆดิบๆเพราะมันเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดพยาธิในลำไส้คนเราเมื่อมีพยาธิแย่งกัดกินอาหารมันก็จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียง่ายและก็มักจะมีโรคแทรกซ้อนเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวถ้าถึงขั้นรุนแรงก็อาจจะเป็นมะเร็งในลำไส้ได้กันเอาไว้เถิดครับกันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันยาถ่ายพยาธิเพียงห่อละ10บาทสรรพคุณสามารถทำให้ร่างกายของท่านฟื้นสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับลูกหลานของท่านจะล่าเริงแจ่มใสกินข้าวได้ร่างกายสมบูรณ์ลองเอาไปใช้กันดูครับทานข้าวตอนเย็นแล้วก็กินได้เลยครับหรือจะกินตอนตีสี่ตีห้าก็ได้ครับขับข้าวพยาธิปีละครั้งนะครับไม่ได้กินกันทุกวี่ทุกวันปีหนึ่งขับข้าวพยาธิสักทีนึงเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ของท่านและคนในครอบครัวคนไหนธาตุหนักก็กินสองห่อครับธาตุเบาก็กินห่อเดียวรับรองเห็นผลแน่นอนครับสำหรับทางด้านน้ำมันว่าน108ครับตรงนี้ครับเป็นน้ำมันว่าน108เป็นน้ำมันว่านที่เคี่ยวจากน้ำมันงาผสมกับว่าน108ชนิดเคี่ยวจนได้น้ำมันว่านที่มีสรรพคุณในการรักษาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามแขนตามขาปวดตามเส้นตามเอ็นปวดตามกระเบนเจ็บสันหลังมือชาเท้าชาเสียวมือเสียวเท้าเพชรขัดยอกช้ำบวมตาแดงตาแฉะน้ำเกี่ยวเคี้ยวบาดตะปูตามน้ำร้อนรั่วไฟไหม้แผลสดแผลเน่าแผลเปื่อยกระดูกหักแขนซุดหรือบางคนเป็นไฟลามทุ่งซึ่งทางการแพทย์เขาเรียกว่างูสวัสดิ์ใช้สำลีจุ่มทาบางๆให้ทั่วครับพี่น้องอาการที่เป็นอยู่ก็จะทุเลาและหายไปในที่สุดน้ำมันว่าน108เหมาะสำหรับซื้อไว้ประจำบ้านประจำเรือนครับเผื่อเอาไว้ในยามต้องการเผื่อลูกเผื่อหลานเผื่อเพื่อนบ้านครับที่มีอาการดังกล่าวจะได้ใช้ทาบรรเทาและรักษาอาการที่เป็นอยู่ให้หายไปเราขายกันเพียงขวดละ30บาทถ้าซื้อ2ขวดเราคิดราคาเพียง50บาทเท่านั้นครับน้ำมันว่าน108เคี่ยวและปลุกเสกด้วยวิทยาคุณชั้นสูงการหุงน้ำมันว่าน108ต้องเลือกวันแล้วก็ทำพิธีให้ถูกต้องจึงจะได้น้ำมันว่าน108ที่มีสรรพคุณรักษาโรคได้108จำพวกสนใจน้ำมันว่าน108ต้องการซื้อเอาไปถูทารักษาอาการปวดเมื่อยถูทานวดเป็นประจำอาการปวดเมื่อยตามข้อตามแขนตามขาและอาการชามือชาเท้าจากทุเลาและหายไปในที่สุดครับขวดละ30บาท2ขวด50บาทลองมาทาถูนวดกันดูก่อนนะครับถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นหรือไม่ทุเลาไม่ต้องซื้อไปครับขอเชิญครับขอเชิญและสำหรับทางด้านนี้ครับยาดองสูตรชายชาตรีวันนี้เรามีมานะครับสาวน้อยตกเตียงแม่ไม้สะอื้นสาวน้อยคนึงหาและพลังช้างสารท่านที่นกเขาไม่ยอมขันเวลาเจอคู่ต่อสู้และชูหัวไม่ขึ้นก้มหัวงุดงุดอย่างเดียวเดียวเป็นมะเขือเผาพาดปากชามนี่ถูกยามถูกเย้ยถูกดูหมิ่นมาตลอดมาทางนี้ครับมาทางนี้มาดูมาชมแล้วก็มาฟังถึงสรรพคุณยาดองสูตรชายชาตรีที่วันนี้ผมนำมาหลายสูตรด้วยกันเช่นม้ากระทืบโรงเมื่อท่านนำไปดองและกินเป็นประจำจะทำให้เลือดลมดีมีพลังแข็งแรงสามารถต่อสู้กับงานหนักได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยครับอันนี้ชื่อว่าเท่าล้มลุกเป็นสูตรยาดองของเท่าวัยชราที่ถูกกาลเวลาปลดเกษียณจนเกือบจะลืมไปแล้วว่าส
สิ่งที่บ่งบอกความเป็นชายนอกจากจะใช้ปัสสาวะแล้วยังมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อท่านได้ดื่มกินยาดองสีเข้าล้มลุกเข้าไปแล้วความเป็นชายที่เงียบเหงาไปนานครับจะตื่นฟื้นตัวลุกขึ้นมาสู้ได้อย่างองอาจท่านที่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศต้องลองซื้อเอาไปกินดูส่วนโดไม่รู้ล้มนะครับเป็นสูตรยาดองยอดนิยมที่ขายดีที่สุดไม่ว่าไว้หนุ่มไว้ชราเมื่อได้มาดื่มกินยาดองโดไม่รู้ล้มแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเชื่อมครับอันนี้ห้องสะพายควายเป็นสูตรยาดองที่มีสรรพคุณพ่อได้อย่าไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยใครที่มีปัญหานกกระจอกไม่ทันกินน้ำล่มปากอ่าวเมื่อดื่มกินห่อสะพายควายเข้าไปแล้วทั้งอึดทั้งทนจนคู่ต่อสู้ต้องยอมล่ะอันนี้สาวน้อยตกเตียงนั่นแม่ไม้สะอื้นอันนั้นสาวน้อยคลิงหาแล้วก็นี่พลังช้างสางสรรพคุณนั้นคล้ายคลึงกันครับเมื่อนำไปดองกินแล้วเป็นประจำนะครับก็จะจำจีจำใช้ไม่รู้จักเหนื่อยละยาดองทุกสูตรนะครับที่ได้กล่าวมานี้เราขายกันเพียงห่อละ50บาทเท่านั้นครับซื้อเอาไปแล้วนะครับดองรับประทานจะได้ทันทีครับกินจนกว่ามันจะจืดจนกว่ามันจะจางแล้วค่อยทิ้งได้ผลแน่นอน 100% ครับสำหรับท่านที่เป็นโรคคันเกี่ยวกับโรคผิวหนังคนไหนที่ว่าเป็นโรคคันนะครับไม่ว่าจะเป็นหิดเป็นกราเป็นเกลื่อนเป็นผื่นคันเป็นเชื้อราต่างๆใช้สบู่หินแร่ของเราชุบน้ำฟอกผิวทาเวลา2ครั้งแล้วท่านจะปราศจากโรคคันป้องกันโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดีครับสำหรับทางนี้เป็นว่านปลาไหลเผือกแก้ปวดฟันครับรักษาโรคแมงกินฟันคนไหนที่ว่าปวดฟันอย่างรุนแรงแมงกินฟันฟันเป็นรูเป็นลำนาดเหงือกบวมฟันโยกฟันคลอนหนอนกินฟันนะครับให้ท่านผลว่านปลาไหลเผือกตัวนี้ครับใส่น้ำมะนาวนะครับแล้วก็ผลนะครับให้น้ำมันออกข้นๆเลยนะครับใช้สำลีชุบแล้วเอามาอุดที่บริเวณที่ปวดครับถ้าใครปวดฟันตอน